สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับวันนี้ขอเสนอนิยายเรื่องคุณอาหมอห่วงรักเจ้าสาวในปกครองซึ่งแต่งโดยดอกแก้วปาให้เสียงโดนิดาค่ะก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายเรื่องใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังนิยายพร้อมๆกันเลยค่ะแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ก็หายแล้วนะเราจะได้กลับบ้านกันแล้วเดือนเต็มกุมมือมารดาเอาไว้เพื่อให้กำลังใจเมื่อเห็นมารดาต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง2อาทิตย์โสภามองบุตรสาวดวงตาเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงหล่อนรู้ตัวดีว่าหล่อนคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานโสภาเป็นห่วงลูกสาวเพียงคนเดียวเพราะไม่มีญาติที่ไหนทั้งสองอยู่กันเพียงลำพังสองคนแม่ลูกเดือนเดี๋ยวสักพักจะมีคนมาเยี่ยมแม่นะลูกใครเหรอจ๊ะเรามีญาติกับเขาด้วยเหรอแม่เดือนเต็มถามออกไปแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยตั้งแต่เกิดมาเดือนเต็มก็มีแม่เพียงคนเดียวเดือนเต็มไม่เคยถามหาผู้เป็นบิดาเพราะหล่อนได้รับความรักจากผู้เป็นมารดาท่วมท้นและเดือนเต็มก็ไม่เคยรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีญาติพี่น้องเพราะไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเธอเลยไม่ใช่ญาติแท้ๆหรอกลูกเป็นผู้มีพระคุณของแม่เดือนเต็มพยักหน้ารับรู้เพราะตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญกว่ากำลังใจของมารดาอีกแล้วในขณะที่สองแม่ลูกกำลังพูดคุยกันก็ได้มีชายร่างสูงใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกางเกงยีนสีเข้มรองเท้าสีดำเดินตรงเข้ามาที่เตียงผู้ป่วยของโสภาสวัสดีครับคุณนะชายหนุ่มยกมือไหว้โสภาแววตาเต็มไปด้วยความห่วงใยเมื่อโสภาเห็นใบหน้าผู้ที่มาเยี่ยมถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจก่อนที่จะยกมือขึ้นมาไหว้เดือนเต็มก็ยกมือขึ้นมาไหว้ตามมารดาเช่นกันทำไมคุณน้าไม่ยอมโทรมาบอกผมสักคำว่าคุณน้าป่วยหนักผมจะย้ายโรงพยาบาลให้ไปอยู่ใกล้ๆผมจะได้ช่วยดูแลน้าไม่อยากรบกวนคุณกรนะคะที่โทรบอกให้คุณกรมาที่นี่น้าก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วอย่าพูดแบบนั้นเลยครับให้ผมตอบแทนคุณน้าบ้างเถอะกรวิทย์หรือหมอกรชายหนุ่มในวัย34ปีบริบูรณ์มีความผูกพันกับโสภาเพราะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วโสภานั้นได้ทำงานเป็นสาวใช้ของบ้านกรวิทย์อีกทั้งยังได้เลี้ยงดูกรวิทย์มาตั้งแต่เด็กเมื่อโสภาได้แต่งงานจึงตัดสินใจลาออกเพื่อจะไปอยู่กับสามีหลังจากนั้นโสภาก็ไม่ค่อยติดต่อกลับมาหากรวิทย์แต่กรวิทย์ก็ยังคงรักและเคารพโสภาเช่นเดิมโสภาจับแขนแกร่งของกรวิทย์มือของหล่อนสั่นเทาน้ามีเรื่องอยากจะให้คุณกรช่วยมีอะไรเหรอครับคุณน้าไม่ต้องเกรงใจมีอะไรก็บอกมาได้เลยโสภาหันไปมองบุตรสาวที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเตียงก่อนจะหันกลับมาที่กรวิทย์น้าขอฝากลูกสาวได้ไหมคะถ้าน้าเป็นอะไรไปคุณกรช่วยดูแลลูกสาวให้น้าหน่อยได้ไหมน้าไม่มีใครเหลือจริงๆมีกันแค่สองคนแม่ลูกเท่านั้นแม่พูดอะไรจ๊ะหนูไม่ไปอยู่กับใครทั้งนั้นหนูจะอยู่กับแม่อีกไม่นานแม่ก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเดือนเต็มศพหน้าลงไปที่แขนผู้เป็นมารดาแล้วน้ำตาก็ไหลพรากกรวิทย์เห็นสาวน้อยก็รู้สึกสงสารคุณน้าไว้ใจเถอะนะครับผมจะดูแลลูกสาวของคุณน้าให้ดีที่สุดแต่คุณน้าต้องไม่เป็นอะไรสบายใจได้เพราะผมกำลังจะย้ายโรงพยาบาลให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลของผมทำงานอยู่ผมจะดูแลคุณน้าอย่างใกล้ชิดขอบคุณมากเลยนะคะแต่น้าไม่ไปไหนทั้งนั้นน้าอยู่ที่นี่มานานแล้วคุณหมอทุกคนดูแลน้าเป็นอย่างดีน้าแค่อยากจะให้คุณกรช่วยเรื่องลูกสาวเท่านั้นค่ะโสภากุมมือชายหนุ่มแล้วบีบเบาๆตอนนี้เองเสียงเตือนของชีพจรก็ได้ดังขึ้น
คุณหมอได้วิ่งมาที่เตียงผู้ป่วยแล้วกันญาติผู้ป่วยออกไปหลังจากนั้นก็เข็นผู้ป่วยเข้าไปภายในห้อง ICU แม่จ๋าแม่จ๋าเดือนเต็มร้องไห้แทบใจจะขาดกรวิทย์รีบฉวยร่างของเธอเอาไว้ก่อนที่เดือนเต็มจะวิ่งเข้าไปภายในห้อง ICU แล้วประตูก็ได้ถูกปิดลงเขาไม่ให้เข้าไปรอแม่อยู่ด้านนอกนี่แหละเดี๋ยวแม่ก็ออกมาแม่หนูจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองคนตัวสูงแล้วถามออกมาอยากได้คำตอบที่ทำให้เธอมีความหวังพอรู้ว่าคนตรงหน้าเป็นถึงกับนายแพทย์กรวิทย์ได้แต่พยักหน้าแต่ในดวงตาเศร้าพอรู้ดีว่าอาการของคุณน้านั้นแย่แค่ไหนไม่ต้องเป็นห่วงหมอที่เนี่ยเก่งอีกอย่างคุณน้าจะต้องปลอดภัยเชื่อฉันนะเดือนเต็มโผล่เข้ากอดกรวิทย์ศพหน้าลงไปที่อกแรงพร้อมกับร้องไห้สึกสะอื้นตอนนี้เขาคือที่พึ่งคนเดียวของเธอชายหนุ่มกอดตอบหญิงสาวเพื่อปลอบประโลมเช่นกันแล้วสิ่งที่เดือนเต็มไม่อยากให้เกิดขึ้นก็มาถึงเมื่อโสภาได้จากไปอย่างสงบและตอนนี้เดือนเต็มก็ไม่เหลือใครไม่ต้องกลัวเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนเดือนเต็มเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มดวงตาของเธอแดงระเรื่อเธอร้องไห้มาตลอด1สัปดาห์เต็มเพราะคิดถึงผู้เป็นมารดาและยังคงทำใจไม่ได้แต่ว่าหนูคิดถึงแม่ฉันก็คิดถึงคุณนะแต่เธอต้องมีชีวิตต่อไปนะเก็บเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นแล้วไปอยู่กับฉันเถอะนะหนูแต่หนูไม่อยากไปหนูจะอยู่ที่บ้านไม่ได้หรอกเธอจะอยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงกันมันไม่ปลอดภัยและอีกอย่างแม่ของเธอก็ต้องการให้เธอไปอยู่กับฉันนะเมื่อเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของผู้เป็นมารดาเดือนเต็มก็ต้องทำตามเธอเก็บเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและเดินตามหลังชายหนุ่มออกจากบ้านเช่าเมื่อมาถึงที่รถยนต์คันหรูที่จอดอยู่ปากซอยเดือนเต็มก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองบ้านที่เธอเคยอยู่อาศัยกับมารดาน้ำตาก็ไหลพรากลงมากรวิจับแขนเรียวเล็กก่อนจะดึงขึ้นมาภายในรถยนต์รถยนต์คันหรูวิ่งออกจากชุมชนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงรถยนต์ก็ได้วิ่งเข้ามาภายในหมู่บ้านขนาดใหญ่มาจอดที่หน้าประตูรั้วบ้าน2ชั้นก่อนที่ประตูจะเลื่อนออกโดยอัตโนมัติรถยนต์ได้วิ่งเข้ามาภายในกรวิทย์หันหน้ามาหาเดือนเต็มปรากฏว่าเธอได้นอนหลับกรวิทย์พินิจดูรูปหน้าสวยของสาวน้อยในวัย19ปีคิ้วโก่งเหมือนคันศรขนตาดำงอนเป็นแพรจมูกโด่งได้รูปริมฝีปากเล็กจิ้มริมโดยรวมแล้วเดือนเต็มเป็นผู้หญิงที่สวยและน่ารักเดือนถึงบ้านแล้วเดือนเต็มขยับร่างก่อนที่จะลืมตาขึ้นถึงแล้วเหรอคะนี่บ้านคุณอาเหรอคะหลังเบ้อเล่อเลยหญิงสาวตื่นเต้นมากที่บ้านของชายหนุ่มหลังใหญ่ถ้าเทียบกับบ้านของเธอคงเทียบกับห้องนอนของชายหนุ่มได้กระมังลงไปกันเถอะนะเดี๋ยวอาจะพาเดือนไปดูห้องนอนถ้าเดือนไม่ชอบใจอะไรเดี๋ยวอาจะจัดให้ใหม่นี่เดือนมีห้องนอนส่วนตัวด้วยเหรอคะหญิงสาวดวงตาเบิกโตเป็นประกายมีสิจ๊ะอาจัดไว้ให้เดือนโดยเฉพาะเดือนลงไปดูเถอะนะว่าชอบไหมเมื่อทั้งสองคนเข้ามาภายในตัวบ้านแม่บ้านก็ได้วิ่งออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มสวัสดีค่ะคุณกรนี่เหรอคะหลานสาวคุณกรกรวิทย์เคยพูดให้ส้มเช้งฟังว่าอีกวันสองวันเขาจะไปรับหลานสาวมาอยู่ด้วยใช่นี่หลานสาวฉันเองชื่อเดือนเต็มหรือจะเรียกว่าเดือนก็ได้เดือนนี่พี่ส้มเช้งเป็นแม่บ้านคอยดูแลอยู่ที่นี่เดือนเต็มยกมือพนมไหว้ส้มเช้งส้มเช้งก็รู้สึกเอ็นดูตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าตาสวยน่ารักซะด้วยแล้วหนูเรียนอยู่ชั้นอะไรเหรอจ๊ะหนูจบม.6แล้วค่ะอ๋องั้นก็กำลังจะเข้ามหาลัย
เดือนเต็มก้มหน้ามองมือของตัวเองเพราะรู้ดีว่ายังไงเธอคงไม่มีปัญญาได้เรียนต่อมหาลัยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจะพาเรียนไปสมัครเรียนแล้วนะจริงๆเหรอคะคุณอาจริงสิจ๊ะอาจะส่งเดือนเรียนเองนะเดือนอยากจะเรียนจบให้สูงแค่ไหนก็บอกอาเดือนเต็มเงยหน้าขึ้นมองกรวิทย์ดวงตาของเธอมีหยาดน้ำตาแห่งความดีใจไหลออกมาไม่คิดว่าเธอจะได้เรียนต่อมหาลัยเมื่อกรวิทย์พาหญิงสาวเข้ามาภายในห้องนอนที่ตกแต่งด้วยสีชมพูมีตุ๊กตาตัวใหญ่อยู่บนเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นก็เป็นโทนสีชมพูหมดเป็นสีที่เดือนเต็มชอบมากหญิงสาวเห็นถึงกับร้องอุทานออกมาด้วยความดีใจสวยมากเลยค่ะคุณอาขอบคุณคุณอามากเลยนะคะเห็นเดือนชอบอาก็ดีใจแล้วงั้นพักผ่อนเถอะนะอาออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่ะคุณอากรวิทย์หยุดชะงักเดือนเต็มวิ่งเข้ามากอดเอวกรวิทย์ตอนนี้หัวใจหนุ่มใหญ่เต้นแรงเร็วเพราะเดือนเต็มไม่ใช่เด็กๆ เธอเป็นสาวสะพรั่งหนูต้องขอบคุณคุณอามากนะคะถ้าไม่ได้คุณอาหนูก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงอีกอย่างหนูคงไม่ได้เรียนหนังสือแน่ๆหญิงสาวย่อตัวลงไปคิดว่าจะก้มลงกราบกรวิทย์แต่กรวิทย์จับแขนของเธอแล้วพยุงขึ้นมาอย่าทำแบบนี้เลยนะอายินดีช่วยอาจะช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้เดือนคิดว่าอาเป็นญาติคนหนึ่งก็แล้วกันเดือนรักคุณอาจังเลยค่ะหญิงสาวกอดร่างใหญ่ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยส่วนกรวิทย์นั้นก็หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะคืนนี้ทั้งคืนกรวิทย์นอนไม่หลับนึกถึงแต่ใบหน้าเดือนเต็มเธอน่ารักจุ๋มจิ๋มอีกทั้งรอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจของเขาหวั่นไหวนี่เขากำลังคิดบ้าอะไรกับเด็กในปกครองเขาจะคิดแบบนั้นไม่ได้เช้าของวันใหม่กรวิทย์ได้พาเดือนเต็มมาสมัครเรียนที่มหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งค่าเทอมค่อนข้างแพงแต่ทว่าชายหนุ่มก็ตั้งใจส่งเดือนเต็มเรียนที่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณอามันแพงมากเลยนะคะเดือนเรียนที่อื่นก็ได้ไม่เป็นไรอย่าลืมสิว่าอารวยอาเป็นหมอนะโถคุณอาชมตัวเองก็เป็นเหรอคะกรวิทย์หัวเราะร่วนก่อนที่จะวางมือไปที่ศีรษะของหญิงสาวแล้วยีผมเล่นเบาๆด้วยความเอ็นดูเดือนเต็มกอดเอวกรวิทย์ก่อนที่จะเอ็นศีรษะศพที่ไหลกว้างเดือนเต็มนั้นเธอรักและเคารพกรวิทย์มากหลังจากนั้นชายหนุ่มก็กลับไปทำงานตามปกติช่วงนี้ชายหนุ่มมีเคสคนไข้ที่ต้องรักษาต่อเนื่องบางวันก็ต้องผ่าตัดยาวนานหลายชั่วโมงจึงทำให้กรวิทย์ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเดือนเต็มเวลาล่วงเลยมาถึง2เดือนที่หญิงสาวได้มาอยู่บ้านของกรวิทย์ตอนนี้เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1เธอมีเพื่อนมากมายเพราะหญิงสาวมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นกันเองกับทุกๆคนปกติแล้วกรวิทย์จะไปส่งเดือนเต็มแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างชายหนุ่มก็จะเรียกแท็กซี่ขาประจำให้มารับหญิงสาวพร้อมกับไปรับเธอที่มหาลัยอีกด้วยแต่ถ้าว่า 2-3 วันที่ผ่านมาแท็กซี่เจ้าประจำไม่ได้มารับเดือนเต็มแต่กลับมีรถเก๋งคันสีดำได้มาจอดรับเธอที่หน้าประตูรั้วกรวิทย์ไม่ทันสังเกตเพราะชายหนุ่มต้องรีบออกจากบ้านทุกวันแต่เช้าแต่วันนี้ส้มเช้งได้มายืนดักรอกรวิทย์อยู่ที่หน้าประตูคุณกรณ์คะส้มขอเวลาคุณกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะมีอะไรเหรอส้มพูดเร็วๆนะฉันต้องรีบไปโรงพยาบาลแต่เช้าคือว่าช่วงนี้นะคะมีผู้ชายมารับหนูเดือนตอนเช้าแล้วก็มาส่งทุกวันเลยค่ะส้มก็เป็นห่วงกลัวว่าหนูเดือนจะโดนหลอกผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะเมื่อกรวิทย์ได้ยินถึงกับขมวดคิ้วมุ่นเข้าหากันด้วยความวิตกกังวลเรื่องจริงเหรอส้มทำไมฉันไม่รู้เดือนไม่บอกอะไรฉันเลยก็คุณกรไม่ค่อยว่างนี่คะช่วงนี้คุณกรก็กลับบ้านดึกๆดื่นๆบางวันก็ไม่กลับบ้านเลยส้มเป็นห่วงหนูเดือนนะคะเพราะว่าหนูเดือนเป็นสาวและสวยด้วย
เดี๋ยววันนี้ฉันจะรีบจัดการกรวิทย์รีบออกไปจากบ้านเพื่อที่จะไปทำงานที่โรงพยาบาลในขณะที่ส้มเช้งนั้นจับตาดูเดือนเต็มเมื่อกรวิทย์ออกไปจากบ้านเดือนเต็มก็เดินออกมาจากห้องของตัวเองทันทีหนูเดือนทานข้าวก่อนนะคะส้มเช้งร้องทักไม่หรอกค่ะวันนี้เดือนต้องรีบไปมหาลัยมีกิจกรรมตอนเช้าเดือนไปก่อนนะคะพี่ส้มสวัสดีค่ะหญิงสาวยกมือไหว้แล้วรีบวิ่งไปที่หน้าบ้านก่อนที่จะขึ้นรถยนต์คันสีดำออกไปส้มเช้งยืนมองอยู่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงหนูเดือนของพี่ส้มจะไปพลาดพลั้งเสียท่าให้กับใครหรือเปล่าเนี่ยผู้ชายสมัยนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เสียด้วยส้มเช้งอดจะเป็นห่วงไม่ได้ภายในห้องอาหารกรวิทย์นั่งรอทานข้าวพร้อมกับเดือนเต็มชายหนุ่มมองดูนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลา1:30ปกติเดือนน่าจะมาแล้วไม่ใช่เหรอส้มคือว่าเมื่อก่อนก็กลับบ้านประมาณ6:00แล้วค่ะแต่พอมาพักหลังๆหนูเดือนกลับประมาณ1:00 ถึง 2:00นะคะคุณกรอะไรกันเหลวไหลกันใหญ่แล้วทำไมทำตัวแบบนี้เรียนอะไรกันถึง2:00เดี๋ยวฉันจะต้องจัดการให้เด็ดขาดคุณกรทานข้าวก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นหมดไม่เป็นไรฉันจะรอเดือนถ้าเดือนไม่มาฉันก็ไม่ทานเวลาประมาณเกือบ3:00ได้ยินเสียงรถมาจอดที่หน้าประตูบ้านสักพักเดือนเต็มก็เดินเข้ามาภายในพร้อมกับหัมเพลงเบาๆอย่างสบายใจไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลมพายุกำลังจะก่อตัวขึ้นหนูเดือนหนูเดือนเข้ามาในห้องอาหารเร็วทำไมกลับดึกแบบนี้ล่ะคะรู้หรือเปล่าว่าคุณกรรอทานข้าวอยู่ทำไมวันนี้อากรรอทานข้าวล่ะคะปกติจะกลับดึกดึกหรือไม่ก็กลับสว่างอย่าถามเลยนะคะรีบเข้าไปเถอะคุณกรท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดีเมื่อเข้ามาในห้องอาหารเดือนเต็มก็เดินมาทางด้านหลังของกรวิทย์ก้มลงไปหอมแก้มของชายหนุ่มหนึ่งทีกรวิทย์หัวใจอ่อนยวบแต่ทว่าก็ทำทีแสดงหน้าตาเบื้องตึงเพื่อที่จะทำให้หญิงสาวเกรงใจเดือนคิดถึงอากรจังเลยค่ะมานั่งตรงนี้อามีเรื่องจะคุยด้วยชายหนุ่มทำเสียงเครียดเดือนเต็มหุบยิ้มทันทีก่อนเดินก้มหน้าแล้วนั่งลงไปที่เก้าอี้ช่วงนี้มีกิจกรรมที่มหาลัยเหรอทำไมกลับบ้านดึกๆเดือนๆแบบนี้คือว่ามีกิจกรรมจริงๆค่ะแล้วทำไมไม่ไปแท็กซี่ขาประจำอาบอกแล้วไงว่าแท็กซี่คันนี้จะมารับแล้วก็มาส่งคือว่าเดือนมีเพื่อนที่เขาผ่านหน้าบ้านพอดีเดือนไม่อยากรบกวนคุณอาที่จะต้องมาจ่ายค่าแท็กซี่อีกนะคะนี่มันไม่ใช่เหตุผลเดือนไว้ใจคนอื่นได้ยังไงกันปล่อยให้เขามารับมาส่งถึงบ้านเดือนรู้ไหมว่าเดือนเป็นผู้หญิงนะคุณอาแต่คนที่มารับมาส่งเป็นเพื่อนสนิทของเดือนนะคะเราเรียนอยู่ห้องเดียวกันแต่เป็นผู้ชายไม่ใช่หรอเดือนเต็มมองหน้ากรวิทย์ดวงตาเบิกโตด้วยความตกใจไม่คิดว่ากรวิทย์จะรู้ว่ามีคนมาส่งเธอและเป็นผู้ชายด้วยเดือนขอโทษค่ะตั้งแต่นี้เดือนจะไม่ให้เพื่อนมาส่งแล้วดีมากแท็กซี่ขาประจำที่อาให้ไปรับไปส่งเดือนอารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆไว้ใจได้อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะหญิงสาวพยักหน้างั้นก็รีบทานข้าวซะมีแต่ของโปรดของเดือนทั้งนั้นพรุ่งนี้เช้าอาจะเป็นคนไปส่งที่มหาลัยเองเดือนเต็มฝืนทานอาหารตรงหน้าเพราะเมื่อสักครู่นี้เธอได้แวะทานอาหารกับเพื่อนคนพิเศษที่มาส่งเธอที่บ้านกรวิทย์พยายามทำตัวให้ว่างเพื่อจะได้มีเวลาให้กับเดือนเต็มวันหยุดชายหนุ่มตั้งใจจะพาเดือนเต็มไปห้างสรรพสินค้าเพื่อจะไปซื้อของใช้จำเป็นของผู้หญิงวันนี้เป็นวันหยุดกรวิทย์จึงรีบกลับมาที่บ้านแต่ปรากฏว่าเดือนเต็มยังไม่กลับมาส้มเช้งมีสีหน้าเป็นกังวลเพราะไม่เคยเห็นใบหน้าของกรวิทย์ที่เครียดถึงขนาดนี้คุณกรยังไม่เข้านอนอีกเหรอคะส้มเช้งเห็นว่าตอนนี้มันดึกแล้วแต่กรวิทย์ยังคนนั่งรอหญิงสาวอยู่ที่ห้องนั่งเล่นฉันอยากจะดูว่าเดือนจะทำหน้ายังไง
ที่เห็นฉันมานั่งรอแบบนี้ฉันคิดว่าฉันอบรมสั่งสอนเด็กคนนี้อย่างดีทำไมถึงได้ทำตัวเหลวแหลกแบบนี้นะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกรวิทย์มองดูคนที่โทรมาแล้วรีบกดรับสายทันทีฮัลโหลเดือนทำไมถึงยังไม่กลับบ้านคือว่าหนูเป็นเพื่อนของเดือนค่ะตอนนี้เดือนมางานวันเกิดของแฟนที่บ้านแต่ว่าเดือนคือว่าเดือนเป็นอะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะฉันเป็นอาของเดือนถูกขังอยู่ในห้องค่ะเมื่อกรวิทย์ได้ยินจึงซักไซ้ไล่เรียงถามที่อยู่บ้านหลังนั้นก่อนที่จะรีบออกไปทันทีชายหนุ่มร้อนรุ่มใจมากเพราะเป็นห่วงหญิงสาวกลัวว่าเดือนเต็มจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อมาถึงที่บ้านหลังใหญ่ทางหน้าบ้านมีแสงไฟสาดส่องลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงดังกระหึ่มมีเด็กรุ่นกำลังเต้นอย่างเมามันกรวิทย์รีบเข้ามาภายในทันทีดวงตาคมมองหาเดือนเต็มด้วยความเป็นห่วงเห็นหญิงสาวรูปร่างผอมใส่ชุดสีชมพูได้รีบวิ่งมาหากรวิทย์เพราะเธอเคยเห็นกรวิทย์มาส่งเดือนเต็มบ่อยๆคุณอาของเดือนใช่ไหมคะใช่เดือนอยู่ไหนอยู่ในบ้านค่ะคุณอารีบเข้าไปเถอะนะคะกรวิทย์รีบเข้ามาภายในบ้านก่อนที่จะมองหาเดือนเต็มก็เจอกับเด็กหนุ่มเด็กสาวที่กำลังนั่งดื่มน้ำสีอัมพันกันอย่างสนุกสนานบางคนก็นอนหลับอยู่ที่โซฟาบางคนก็ลุกขึ้นเต้นนี่พ่อแม่ปล่อยให้ลูกๆมาทำแบบนี้ได้ยังไงกันทำไมไม่ช่วยดูแลกันบ้างกรวิทย์อดที่จะบ่นออกมาไม่ได้ก่อนที่จะเดินตรงมาหาชายหนุ่มรูปร่างสูงที่นั่งอยู่ที่โซฟาดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะเป็นเจ้าของบ้านพวกนายเห็นเดือนเต็มหรือเปล่าเสียงของกรวิทย์ตะโกนแข่งกับเสียงเพลงทำให้เด็กหนุ่มไม่ได้ยินเสียงพวกเขายังดื่มกันอย่างสนุกสนานกรวิทย์ไม่อยากเสียเวลาจึงตะโกนเสียงดังฟังชัดออกไปอีกหนึ่งครั้งฉันถามว่าเดือนเต็มอยู่ไหนคราวนี้พวกเด็กหนุ่มและสาวๆต่างหันมามองเป็นสายตาเดียวกันดูแล้วคุณลุงคนนี้น่าจะอายุอนาม35ปีพวกเขาไม่เคยเชิญผู้มีอายุเข้ามาภายในงานวันนี้แม้กระทั่งผู้ปกครองหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าบุตรหลานได้มาจัดงานขึ้นที่นี่เพราะเจ้าของงานวันเกิดเป็นถึงลูกชายนักธุรกิจมีบ้านหลายหลังจึงเปิดบ้านหลังนี้แอบให้เพื่อนๆเข้ามามั่วสุมนี่ลุงเข้ามาได้ยังไงผมไม่ได้เชิญลุงเข้ามานะฉันเป็นอาของเดือนเต็มฉันมารับหลานของฉันกลับเมื่อพวกหนุ่มๆได้ยินชื่อชายหนุ่มร่างใหญ่สีหน้าแสดงถึงความตกใจเดือนไม่ได้มางานนายอย่ามาโกหกฉันรู้ว่าเดือนมาที่นี่เดือนอยู่ไหนชายหนุ่มอ้ําอึ้งกรวิทย์ไม่อยากเสียเวลาเพราะเกรงว่าเดือนเต็มจะได้รับอันตรายด้วยอารมณ์ที่โมโหอยู่แล้วจึงได้คว้าคอเสื้อของเด็กหนุ่มกระชากจนใบหน้ามาชิดกับใบหน้าของกรวิทย์เด็กคนนั้นกลัวจนตัวสั่นด้วยรูปร่างของกรวิทย์ที่สูงใหญ่กว่าหลายเท่าและตอนนี้ใบหน้าก็เต็มไปด้วยความโมโหบอกแล้วครับผมบอกแล้วครับหลานฉันอยู่ไหนชายหนุ่มชี้ไม้ชี้มือขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้านกรวิทย์ปล่อยคอเสื้อเด็กหนุ่มแล้วรีบวิ่งขึ้นไปยังชั้นบนชั้นบนนั้นมีด้วยกันหลายห้องเมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องแรกก็พบชายหนุ่มกับหญิงสาวกำลังเล่นจ้ำจี้กันอยู่ชายหนุ่มกับหญิงสาวตกใจร้องกรีดออกมากรวิทย์รีบปิดประตูมาถึงห้องที่สองก็ไม่พบเดือนเต็มกระทั่งห้องที่4ห้องนี้ล็อกอยู่กรวิทย์พยายามเคาะประตูหลายครั้งแต่ไม่มีใครมาเปิดจึงตัดสินใจใช้ล่างทุ่มไปที่ประตูขอร้องเธอนะปล่อยเดือนไปเถอะอย่าทำแบบนี้กับเดือนเลยภายในห้องเดือนเต็มยกมือขึ้นไหว้ธีระเดชธีระเดชนั้นเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันคอยมารับมาส่งเดือนเต็มอยู่เป็นประจำและแอบชอบเดือนเต็มแต่ถ้าว่าเดือนเต็ม
ยังให้สถานะชายหนุ่มแค่เพื่อนเท่านั้นวันนี้งานวันเกิดของธีรเดชชายหนุ่มจึงหลอกให้หญิงสาวเข้ามาภายในห้องและคิดจะรวบหัวรวบหางทำทุกอย่างให้เดือนเต็มยอมรับตนว่าเป็นแฟนเพื่อจะเอาไปพูดอวดเพื่อนเมื่อธีรเดชได้ยินเสียงคนทุบประตูก็อารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจคิดว่าเพื่อนมาล้อเล่นจึงได้ตะโกนด่ากลับไปเฮ้ยเบาๆหน่อยสิวะเปิดเดี๋ยวนี้นะเดือนอยู่ในนั้นไหมอามาแล้วกรวิทย์ตะโกนเสียงดังเมื่อเดือนเต็มได้ยินกำลังจะเปิดปากตะโกนให้อาวิทย์เข้ามาช่วยแต่ทว่าธีรเดชกลับปิดปากของเธอเอาไว้ด้วยมือใหญ่มืออีกข้างนึงก็ได้ต่อยมาที่ท้องของหญิงสาวจนตัวงอหุบปากอย่าร้องนะเดือนเต็มรู้สึกเจ็บและจูกร้องไม่ออกในขณะที่กรวิทย์นั้นหันไปเห็นเก้าอี้ที่วางอยู่ตรงด้านข้างของห้องจึงใช้เก้าอี้ฟาดมาตรงที่จับประตูจนหักชายหนุ่มจึงเปิดประตูเข้ามาเจอว่าธีรเดชถือไม้เบสบอลรออยู่เข้ามาสิวะจะฟาดให้หัวแตกเลยธีรเดชยกไม้เบสบอลขึ้นแต่ทว่ากรวิทย์ได้ยกยิ้มที่มุมปากเดินเข้ามาหาท่าทางไม่เกรงกลัวอย่าอย่าเข้ามานะก็บอกแล้วไงว่าจะฟาดให้หัวแตกเลยฟาดจริงๆนะโว้ยก็ฟาดมาเลยสิวะจะได้รู้กันไปเลยผมไม่ได้ขู่นะผมทำจริงๆออกไปเดี๋ยวนี้นายมาทำหลานฉันได้ยังไงหลานฉันเป็นผู้หญิงนายพาหลานฉันมากักขังอยู่ที่นี่ฉันสามารถแจ้งความได้แล้วพ่อแม่นายรู้หรือเปล่าว่านายพาเพื่อนมามั่วสุมพ่อแม่ผมไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้าทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะพ่อฉันเป็นผู้ปกครองของเดือนแล้วฉันก็อยู่ในไลน์กลุ่มของผู้ปกครองทุกคนไหนฉันขอถ่ายรูปแกเอาไว้หน่อยสิอยากรู้นักว่าพ่อแม่แกหน้าตายังไงกรวิทย์ยกมือขึ้นมาถ่ายรูปไม่ทันจะระวังตัวธีรเดชใช้ไม้เบสบอลฟาดไปที่แขนของกรวิทย์จนมือเถอตกไปที่พื้นเดือนเต็มกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจคุณอาคะเจ็บไหมคะก็บอกแล้วไงให้ออกไปธีรเดชมือสั่นเทาเพราะชายหนุ่มไม่ใช่คนอันธพาลอยากจะให้ผู้หญิงยอมรับตัวเองก็เท่านั้นกรวิทย์รู้สึกว่าแขนที่โดนตีชาไปทั้งแขนไม่รู้สึกเลยแขนของเขาจะหักหรือเปล่าแต่ทว่าด้วยความโกรธก็ได้พุ่งเข้าใส่ธีรเดชจนชายหนุ่มล้มลงไปกับพื้นกรวิทย์ได้ต่อยไปที่ใบหน้าของธีรเดชหลายครั้งจนธีรเดชยกมือขึ้นไหว้ร้องให้หยุดหยุดเถอะนะครับผมขอโทษจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วถ้าฉันรู้ว่าแกทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นฉันไม่ปล่อยแกเอาไว้แน่ผมสัญญาครับผมไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับเรากลับบ้านกันเถอะเดือนเต็มตัวสั่นเทาเหมือนลูกนกเดินตามหลังกรวิทย์ออกมาจากงานเลี้ยงเมื่อขึ้นมาบนรถเดือนเต็มก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะสำนึกผิดมองไปที่แขนของกรวิทย์ยิ่งสงสารจับใจคุณอาเป็นอะไรมากไหมคะเดือนขอโทษนะคะที่เดือนทำตัวไม่ดีไม่เป็นไรเดือนปลอดภัยก็ดีแล้วเรารีบกลับกันเถอะนะแต่ทว่าชายหนุ่มจับพวงมาลัยก็รู้สึกว่าแขนข้างที่โดนตีมานั้นไร้ความรู้สึกเดือนเต็มก็ขับรถไม่เป็นสุดท้ายแล้วชายหนุ่มก็ได้โทรเรียกแท็กซี่เจ้าประจำให้มารับเพื่อที่จะนำตัวเองส่งโรงพยาบาลขณะนี้คุณหมอหนุ่มก็ได้มานอนโรงพยาบาลเสียเองโดยมีเดือนเต็มดูแลอย่างใกล้ชิดแขนข้างขวาใส่เฝือกเดือนเต็มจึงมีหน้าที่ดูแลไม่ห่างโชคดีที่มหาลัยปิดเทอมพอดีทำให้เดือนเต็มได้ดูแลกรวิทย์อย่างใกล้ชิดภายในห้องนอนเดือนเต็มค่อยๆประคองกรวิทย์มาที่เตียงแต่อันที่จริงแล้วชายหนุ่มก็สามารถเดินเหินได้และทำกิจกรรมส่วนตัวได้แต่กรวิทย์ก็แซงทำเป็นปวดแขนแล้วรามมาถึงขาเพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเดือนเต็มคุณอาเข้านอนเถอะนะคะเดี๋ยวเดือนจะอ่านหนังสือให้ฟังเดือนขอบใจมากนะแต่อาว่าเดือนไม่ต้องมาดูแลอาแล้วแหละทำไมล่ะคะทำไมคุณอาพูดแบบนี้กรวิทย์ไม่อยากบอกเลยว่า
ทุกครั้งที่เดินเต็มเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้ๆเขาชายหนุ่มแทบจะยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้ชายหนุ่มอยากจะดึงหญิงสาวมากอดและทำอะไรมากกว่านั้นเพราะเขาหลงรักเธอเข้าแล้วแต่ด้วยความเป็นผู้ปกครองชายหนุ่มไม่อาจคิดแบบนั้นกับเธอได้เขาจึงพยายามอยู่ห่างๆหญิงสาวซะดีกว่าคือว่าอาชอบอยู่คนเดียวมีคนมาอยู่กับอาแบบนี้อาไม่ชินคำตอบของกรวิทย์ทำให้เดือนเต็มรู้สึกน้อยใจหญิงสาวน้ำตาคอขึ้นมาใบหน้าร้อนเผานี่คุณอาอย่าบอกนะคะว่ารำคาญเดือนงานไม่เป็นไรค่ะเดือนออกไปข้างนอกก็ได้ถ้าคุณอามีอะไรอยากจะใช้เดือนก็โทรเรียกนะคะหญิงสาวเดินคอตกออกมาจากห้องเมื่อเข้ามาภายในห้องนอนส่วนตัวก็ล้มตัวลงไปที่เตียงนอนร้องไห้เสือกสะอื้นด้วยความน้อยใจเธออุตส่าห์อยากมีเวลาอยู่ใกล้ๆคุณอาอยากดูแลเพื่อตอบแทนบุญคุณแต่ถ้าว่าคุณอากลับรู้สึกรำคาญในขณะที่กรวิทย์ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะกลัวว่าเดือนเต็มจะเข้าใจผิดเช้าของวันต่อมาเดือนเต็มนั้นไม่ยอมมาทานข้าวเช้าเธอยังงอนเรื่องเมื่อคืนกรวิทย์เองก็นั่งรออยู่ที่ห้องอาหารอยู่นานสองนานไม่ยอมทานข้าวจนส้มเช้งต้องขึ้นไปตามเดือนเต็มหนูเดือนทำอะไรอยู่จ๊ะทำไมไม่ลงไปทานข้าวกับคุณอากรล่ะบอกให้คุณอาทานไปเลยค่ะเดือนไม่หิวลงไปทานสักหน่อยเถอะค่ะคุณกรรอหนูเดือนอยู่ไม่งั้นไม่ยอมทานยาเดือนเต็มจึงรีบลงมาด้านล่างด้วยใบหน้าที่เบื้องตึงทำไมคุณอาไม่ทานข้าวล่ะคะก็อารอเดือนอยู่ทำอะไรอยู่ล่ะมันจะ9โมงแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอกก็คุณอาไม่อยากเห็นหน้าเดือนไม่ใช่หรอคะเดือนก็รอให้คุณอาทานเสร็จก่อนแล้วเดือนค่อยลงมาทานนี่เราชักจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะช่วงนี้เดือนเต็มไม่โผล่หน้าเข้ามาที่ห้องของกรวิทย์ผ่านไป2สัปดาห์กรวิทย์นั้นได้ถอดเฝือกออกแล้วก็ได้กลับไปที่ทำงานโรงพยาบาลคืนนี้ฝนตกหนักเมื่อกรวิทย์กลับเข้ามาภายในบ้านตัวก็เปียกปอนเพราะว่าชายหนุ่มไม่ได้พกร่มไปด้วยเดือนเต็มนั่งรอชายหนุ่มอยู่ที่ห้องโถงเมื่อเห็นชายหนุ่มปรากฏร่างขึ้นจึงรีบเดินไปหาด้วยความเป็นห่วงคุณอาตัวเปียกหมดเลยหญิงสาวจะเดินเข้ามาใกล้แต่กรวิทย์ได้ก้าวถอยหลังหนีนี่คุณอารังเกียจถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่แบบนั้นไม่อยากให้เดือนเปียกไปด้วยกลับไปนอนเถอะนะหญิงสาวน้ำตาคอด้วยความน้อยใจเดือนเต็มเดินคอตกกลับไปที่ห้องเมื่อกรวิทย์เข้ามาที่ห้องของตัวเองก็ต้องตกใจเมื่อพบกับลูกโป่งและของขวัญกล่องใหญ่วางอยู่ตรงด้านหน้าของประตูพร้อมกับข้อความตัวใหญ่เบ้อเล่อมีข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณอาที่รักกรวิทย์ถึงกับดวงตาร้อนเผารู้สึกเกลียดและโกรธตัวเองขึ้นมาว่าทำไมแสดงท่าทางกับเดือนเต็มไปแบบนั้นเดือนเต็มน่าจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วกรวิทย์จึงรีบมาที่ห้องของเดือนเต็มประตูถูกเคาะอยู่นานสองนานหญิงสาวจึงตัดสินใจมาเปิดคุณอามีอะไรเหรอคะหญิงสาวกั้นใจพูดเพราะตอนนี้เธอกำลังร้องไห้กรวิทย์ก้าวขาเข้าไปภายในและหันมาปิดประตูสองมือใหญ่ได้ประคองใบหน้างามขึ้นมามองชัดๆก็พบว่าดวงตาของเธอแดงระเรื่อและบอบช้ำเธอคงจะผ่านการร้องไห้มาแล้วขอบคุณนะเดือนที่ทำเพื่ออาสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณอาขอให้คุณอามีความสุขกลับไปนอนเถอะค่ะนี่มันดึกแล้วหญิงสาวพูดจบก็หันหลังให้กรวิทย์กรวิทย์ยืนนิ่งก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอยู่ชั่วครู่หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ดึงร่างหญิงสาวหันกลับมาแล้วกระชากร่างบางมาสวมกอดก่อนที่จะประทับริมฝีปากหนาลงไปยังริมฝีปากจิ้มริมที่สั่นละลิกเนิ่นนานชายหนุ่มได้ริมรองรสชาติของความหอมหวานเขาหลงใหลและติดใจจนยากที่จะถอนตัวถอนใจออกมาอาขอโทษอาไม่ได้ตั้งใจคุณอาทำแบบนี้หมายความว่ายังไงคะเพราะว่าอารักเดือนเหมือนกับชายหญิงทั่วไป
อากลัวว่าถ้าอยู่ใกล้เดือนเกินไปอาจะห้ามใจตัวเองไม่ได้อาจึงผลักสายให้เดือนออกไปห่างๆเดือนเข้าใจอาแล้วใช่ไหมชายหนุ่มปล่อยมือจากใบหน้าของหญิงสาวและกำลังจะเดินออกไปแต่ทว่าเดือนเต็มได้กอดชายหนุ่มเอาไว้เดือนก็รักคุณอาค่ะรักเหมือนกับผู้หญิงรักผู้ชายคนหนึ่งเดือนอยากจะทำให้คุณอามีความสุขขณะนั้นฝนก็ได้กระหน่ำตกลงมาพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องดังกระหึ่มไปทั่วไม่นานไฟบนเพดานก็ได้กระพริบก่อนที่ภายในห้องจะมืดสนิทกรวิทย่อตัวลงช้อนร่างบอบบางขึ้นอุ้มและเดินไปที่เตียงและทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามที่หัวใจของทั้งสองคนเรียกร้องความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามตอนนี้กรวิทย์ได้ดูแลเดือนเต็มเป็นอย่างดี4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วกรวิทย์ได้ดูแลเดือนเต็มเธอเป็นผู้หญิงในปกครองของเขาและยังเป็นคนรักอีกด้วยเมื่อหญิงสาวเรียนจบชายหนุ่มก็วางแผนขอเธอแต่งงานทันทีในขณะที่นั่งรถกลับมาที่บ้านกรวิทย์บอกว่าเขาต้องแวะไปที่บ้านของเพื่อนพอเพื่อนจะขอคนรักแต่งงานจึงอยากให้เขาไปเป็นสักขีพยานด้วยเดือนเต็มรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเธอไม่รู้เลยว่าผู้หญิงโชคดีคนนั้นก็คือเธอนั่นเองเมื่อเข้ามาภายในบ้านหลังใหญ่ที่กรวิทย์นั้นแอบซื้อเอาไว้เป็นของขวัญวันแต่งงานเป็นบ้านหลังใหญ่สูง2ชั้นอยู่ภายในบริเวณเนื้อที่กว้างขวางและร่มรื่นเมื่อขับรถมาด้านในก็เห็นว่ามีเพื่อนๆของกรวีได้มารออยู่แล้วทุกคนต่างเล่นละครได้อย่างแนบเนียนมีคู่หญิงสาวที่แต่งตัวโดดเด่นกว่าเขายืนอยู่เคียงคู่กันอยู่ที่ด้านหน้าคุณอาคะเร็วเข้าค่ะเขากำลังจะขอกันแต่งงานแล้วตื่นเต้นจังเลยในขณะที่เดือนเต็มกำลังยืนรอรุ้นการขอแต่งงานของชายหญิงด้านหน้าทุกคนก็ได้หันหลังกลับมาที่เธอแล้วกรวิทย์ก็ได้นั่งลงไปกับพื้นชูแหวนแต่งงานขึ้นมาต่อหน้าเดือนเต็มว่าที่เจ้าสาวได้แต่ยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงนี่มันอะไรกันคะคุณอาแต่งงานกับอาเธอนะเดือนตอนนี้เดือนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอาไม่อยากจะปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปอาอยากจะดูแลเดือนในฐานะภรรยาเดือนเต็มน้ำตาไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจก่อนที่จะยื่นมือเล็กไปให้ชายหนุ่มกรวิทย์ค่อยๆบรรจงสวมแหวนลงไปในนิ้วนางข้างซ้ายก้มลงไปแตะจมูกที่มือเล็กแล้วเสียงปรบมือก็ดังขึ้นกลีบดอกไม้ได้โปรยปลายลงมาเหมือนกับสายฝนหลังจากนี้เดือนเต็มไม่ต้องอ้างว้างเดียวดายอีกต่อไปเธอจะมีคุณหมอกรวิทย์ที่เป็นทั้งคุณอาและคุณสามีที่คอยดูแลเธอตลอดไปจบบริบูรณ์